รวบหลานเขยอดีตนักการเมืองดังที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าของเต็นท์รถข้อหาฟอกเงินส่งรถขายต่างประเทศวันนี้พลตำรวจตีเชิดพงษ์ชิวปรีชาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองพร้อมกำลังปฏิบัติการราชเดชร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีชุดสืบสวนตำรวจภูธรพุนพินนำหมายสารเข้าตรวจค้นร้านเจียงกง88และเต็นท์จำหน่ายรถมือ2สอธุรกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายสุวิทย์กำจีนอายุ46ปีเจ้าของธุรกิจและเป็นหลานเขยของนักการเมืองชื่อดังในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในความผิดฐานฟอกเงินและลักลอบส่งรถจักรยานยนต์รถยนต์ออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านทางจังหวัดระนองโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดอาวุธปืนซากรถจักรยานยนต์รถยนต์ต้องสงสัยที่ถูกจำแหละอะไหล่และอุปกรณ์กว่า100คันพลตำรวจตีเชิดพงษ์เปิดเผยว่าการจับคุมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการจับคุมคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดระนองรวมถึงการลักลอบนำเข้ายางพารามาจากประเทศเมียนมาซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนขยายผลจนทราบว่าในกระบวนดังกล่าวมีตัวการใหญ่อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้ขยายผลการสืบสวนสอบสวนและขอศาลอนุมัติหมายจับและติดตามจับคุมผู้ต้องหารายดังกล่าวสำหรับคดีนี้ยังมีผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนที่ขออนุมัติหมายจับแล้วอีก2คนซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นหลานสาวของนักการเมืองดังและยังมีเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วภาคใต้อย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะนำเรื่องส่งไปยังปปง.เพื่อขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหาซึ่งเบื้องต้นคาดว่ามีมูลค่าไม่ต่ำกว่า100ล้านบาท